่ะทุกคนวันนี้นะคะป้าหมอก็จะพาทุกคนมาเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดกันนะคะอันนี้เป็นเห็ดอะไรคะแม่อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดโคนขอขยายความนิดนึงนะคะเห็ดโคนหรือที่เรียกภาษาใต้ว่าเห็ดปลวกนั่นเองค่ะที่เรียกว่าเห็ดปลวกเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะจะไปขึ้นในที่ของจอมปลวกนั่นเองค่ะที่เป็นดินของจอมปลวกเพราะว่ามันมีความชื้นค่อนข้างที่จะเพียงพอนะคะจึงทำให้ประเทศไทยมีไม่กี่จังหวัดค่ะที่ทำให้เห็ดโคนดอกนี้นะคะขึ้นนั่นเองค่ะก็เลยเรียกว่าเห็ดจอมปลวกนั่นเองนะจ๊ะและในปัจจุบันนะคะก็ยังเพาะเลี้ยงไม่ได้อยู่นะคะเพราะว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมันจึงทำให้เห็ดตัวนี้นะคะมีราคาที่สูงมากแล้วก็มีความต้องการของตลาดมากเช่นเดียวนั่นเองจ้าภาษาใต้เรียกที่เห็ดปลวกนะคะเห็ดปลวกนะคะเห็ดปลวกค่ะเจอหลายรอบแล้วนะคะได้กินหลายรอบแล้วเที่ยวนี้วันนี้มาสะสางนะคะข้างบ้านก็มาเจออีกส่วนใหญ่มันอยู่ตรงพื้นที่ยังไงคะพื้นที่ที่เป็นปลวกอยู่อะค่ะจอมปลวกอยู่นะคะเป็นที่ชื้นแบบนี้แล้วก็มีเนี่ยใบไม้ทับถมกันนี่ประมาณนี้เลยค่ะเอา1ดอกแล้วเอาต่อไปโอเคต่อไปเราไปดูอีกดอกนึงนะเอาละค่ะทุกคนดอกเพิ่งจะโผล่มาจากดินน่ะนะคะพี่น้องขาเนาะยังเก็บไม่ได้ค่ะอีกสักวัน2วันนี่ก็โอเคแล้วค่ะนี่นะคะมันสุดยอดมากค่ะเห็ดแบบนี้นะคะมันไม่ค่อยพบเจอกันง่ายๆนะคะแต่ว่ามันจะเจอในที่ชื้นนะ